สวัสดีครับวิเคราะห์ทองสิ้นเดือนนะครับ30มันหลุดแนวต้านมาแล้วนะครับก็คือมันเบรกเอาท์นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะย่อไปทาร์เก็ตแรกเลย2052นะครับแล้วก็รอดูข่าวคนนี้มันคือมันขึ้นอยู่กับเส้นราคาเนี้ยครับ2039เนี่ยคือถ้ามันเบรกออกไปได้อันนี้ทำเฟรม H3 ใช่ไหมถ้าเป็น H1 คือมันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งนะฮะ2040แต่ถ้ามันหลุดเบรกไปได้ซึ่งถ้าดูใน MT4 เนี่ยมันก็เบรกขึ้นมาแล้วจริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่ารอขึ้นไม่รอรับข่าวคืนนี้นะครับอาจจะดีมาถึงนี่เลยก็ได้เพราะเบรกเอาดีวามันแรงนะ2053นะครับอย่าเพิ่งเซลเล่นนะครับเพราะว่ามันเบรกออกมาแล้วนะครับแนวต้านแรกก็คือ2043ซึ่งผมคาดว่าต้านไม่อยู่เพราะถ้าทองมันจะเทก็เทแต่เมื่อวานน่าจะรอดกันนะเพราะว่ามันขึ้นมาถึงจุดที่ผมให้ราคาไว้แล้วมันร่วงพอดีเลยร่วงเยอะด้วยพันกว่าจุดอ่ะนะคนตอนนี้ปล่อยมันขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวข่าวคืนนี้ค่อยว่ากันคำแนะนำคือทับมือครับเพราะว่ามันเบรกเอาท์มาแล้วจะบายตามเทนก็ไม่ว่ากันนะแต่หาจุดจุดบายดีๆแล้วกันเพราะว่ามันแทบไม่ย่อเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเซลเล่นนะครับถ้าเซลสั้นได้แต่ว่าต้องรีบเข้ารีบออกนะครับอย่างงี้มันไงกราฟมันมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับเดี๋ยวรอมันย่อนิดนึงมันสะบัดนิดนึงรอบนึงแต่มันหลุดเบรกไปแล้วนะมันแจ้งว่ามันหลุดเบรกไปแล้ววิเคราะห์เพียงเท่านี้เดี๋ยวข่าวใกล้ๆข่าวเดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับผมว่าข่าวออกทุบอ่ะถ้ามันย่อขึ้นอย่างนี้นะทรงประจำ